อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะท่านยังไม่มาเลยนะคะเดี๋ยวออกพรรษาเดี๋ยวท่านมาเนาะนะคะแล้วก็ที่วัดนี้นะคะก็จะมีสระน้ำนะสระน้ำของเรานะคะก็จะมีปลาฉลามและก็ปลาโลมามีปลาฉลามและปลาโลมาปลาฉลามของเราก็คือปลาดุกปลาโลมาของเราก็คือปลาช่อนมีเยอะที่สุดเลยในบ่อของวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะตัวเท่าเข็มเลยนะคะตรงนี้ปลาเยอะมากเลยข้างหลังนี้เป็นป่าเป็นป่าค่ายลูกเสือเป็นป่าค่ายลูกเสือนะคะที่รักขาค่ายลูกเสือนะคะนี่ไงนกยูงเห็นไหมนี่ตัวใหญ่จะอุ้ยเงียบเงียบลูกเราจะให้เพื่อนเราข้างหลังเห็นด้วยอย่าเพิ่งนะเราต้องเดินช้าๆนะเบาๆนะลูกนะอันนี้เป็นนกยูงนะคะปุ้งไปแล้วตัวใหญ่มากเลยเพื่อนเราไม่ได้เห็นเลยเพราะเราไล่ก่อนเห็นอะไรไหมคะม้าเห็นม้าอันนี้เป็นที่บรรจุกระดูกเราเรียกว่าที่บรรจุอัฐิหรืออัฐิธาตุนั่นเองนะคะอันนี้เป็นกุฏิที่20นะคะทั้งหมดนะจะมีกุฏิอยู่แต่ละกุฏินะคะอันนี้คือต้นกฤษณานะคะนี่ต้นกฤษณาเป็นต้นไม้ที่เอาไปทำน้ำหอมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นรวมๆกันเนาะปลาหมอเหรอมันมีแต่ปลานางพยาบาลนะลูกปลาหมอไม่ค่อยมีไอ้นี้คือต้นกฤษณาเห็นไหมคะมีต้นกฤษณาตรงนี้คือต้นกฤษณานะคะต้นกฤษณานี้เป็นต้นไม้ที่เขาเอาไปสกัดทำเป็นน้ำหอมขวดละเป็นพันคนต่างประเทศจะชอบซื้อเอาไปสกัดเป็นน้ำหอมมากเลยนะคะเป็นต้นไม้ที่มีค่านะคะขายกิโลละ 1,000 บาทตัดแค่ไม่กี่ท่อนก็ได้หลายกิโลต้นทั้งต้นนี่ขายได้เป็นแสนเลยนะคะนี่ต้นทั้งต้นนี่ขายได้เป็นแสนเลยรู้ไหมนะคะดังนั้นสมัยแต่ก่อนนะอันนี้เป็นต้นไม้ที่พราหมณ์ปลูกไว้เองนะคะเราจะปลูกไว้เป็นเกือบประมาณ100กว่าต้นนะคะเป็นต้นกฤษณาดังนั้นต้นกฤษณาถือว่าเป็นไม้ที่ควรปลูกไว้นะเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะไปสระใหญ่มากเลยนะลึกสระใหญ่มากเดี๋ยวต่อไปหลวงพ่อจะทำศาลากลางสระแล้วก็จะมีเรือปั่นด้วยนะคะที่เราปั่นเท้าแล้วก็ลอบสระได้นะคะใช่เราก็นั่งคู่กันจู๋จี๋กันไงเอาแฟนเรามานั่งแล้วก็จู๋จี๋แล้วก็ปั่นด้วยกันรอบนี้เลยนะคะ